ใบหน้าที่เปลี่ยนไปของนางสาวสิริการผู้ต้องหาตามหมายจับคดีโกงแชร์กว่า20ล้านบาทแตกต่างจากใบหน้าตามหมายจับเป็นอย่างมากทำให้ตำรวจกองปราบปรามแทบจำไม่ได้แต่จากการสืบสวนสะกดรอยพบว่าผู้ต้องหาย้ายออกจากพื้นที่ก่อเหตุในจังหวัดภูเก็ตมากบดานที่บ้านพักในซอยบรมราชชนนี72และมีการทำสัญญกรรมแปลงโฉมเปลี่ยนใบหน้าและเปลี่ยนชื่อจึงแน่ใจและแสดงตัวเข้าจับกุมและยังพบว่านางสาวสิริการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเศษสสิธรด้วยเดือนมิถุนายน2560ผู้เสียหายกว่า100คนเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตว่าถูกแม่ค้าขายข้าวแกงรายหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตชักชวนให้เล่นแชร์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้ชื่อว่าบ้านเววาลูกแชร์ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านข้าวแกงและเป็นคนรู้จักจึงค่อยๆดึงกันเข้าร่วมแฟนเพจเฟซบุ๊กมีการตั้งวงแชร์ขึ้นมาหลายวงหลอกล่อด้วยผลตอบแทนสูงมีทั้งวงแชร์แบบรายวันราย2วันราย10วันราย15วันและแบบรายเดือนโดยกำหนดเงินต้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นและหลักแสนบาทไม่จำกัดจำนวนมือที่ลงในช่วงแรกจ่ายดอกเบี้ยผลตอบแทนตามปกติลูกแชร์หลายคนจึงลงเล่นแชร์หลายมือหลายวงรวมถึงการชวนเพื่อนและคนในครอบครัวมาเล่นเพิ่มจนกลายเป็นแชร์วงใหญ่กว่า100คนแต่หลังจากนั้นไม่นานเริ่มผิดนัดไม่โอนเงินให้ลูกแชร์เมื่อลูกแชร์ทวงยอดเท้าแชร์เริ่มบ่ายเบี่ยงในที่สุดปิดเฟซบุ๊กปิดไลน์นี้นอกจากนี้ยังสืบสวนพบว่าหลังจากที่ผู้ต้องหาเท้าแชร์คนนี้หลบหนีได้ก่อเหตุลักทรัพย์และยักยอกในพื้นที่เดียวกันรวมถึงได้หลบหนีการประกันตัวในคดีดังกล่าวด้วยนางสาวสิริการหรือที่เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเศษสสิธรถูกดำเนินคดีทั้งความผิดฐานลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์และร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและเป็นในหน้าวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่า3วงเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่าได้ชดเชยค่าเสียหายบางส่วนให้ลูกแชร์ไปแล้วและได้พูดคุยเจรจากับผู้เสียหายแล้วขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ